ถ้าใครอยากโชคดีปีนี้นะแบบว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะมันต้องเป็นเลเวลนั้นเลยนะใครเคยดูอินเดียนาโจนบ้างอินเดียนาโจนจะมีเด็กคนหนึ่งที่แสดงหนังอินเดียนาโจนรู้จักไหมครับทุกคนเขาเนี่ยเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะยิ่งโคตรเจ๋งอ่ะคือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสอนคุณวันนี้จะให้ความลับทำไมเขาถึงได้สิ่งนี้มาเขาชื่อคีฮวยควานตอนนี้เนี่ยได้รับรางวัลโกลเด้นโกลบนะเว้ยอายุ50กว่าที่มันแปลกคือไม่ได้แสดงหนังมา37ปีแล้วอะคือเป็นตอนเป็นเด็กก็แสดงหนังเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็แสดงเรื่องกูนี่อีกเรื่องนึงเสร็จแล้วก็หางานไม่ได้เลยในฮอลลีวูด37ปีแล้วก็อยู่ดีๆก็ได้งานแล้วพอได้งานครั้งหนึ่งเล่นเรื่องเดียวได้โกลเด้นโกลบเลยเว้ยแต่โกลเด้นโกลบนี่คือคนเมืองนอกให้ค่ามากกว่าออสการ์อีกนะเดี๋ยวพวกดาราเนี่ยให้ค่ามากกว่าออสการ์คือแบบเหมือนของจริงอ่ะโกลเด้นโกลบอ่ะเพิ่งได้รางวัลโกลเด้นโกลบไปสตีเวนสปีลเบิร์กก็ได้ด้วยนะครับคือแค่ผมรู้เรื่องราวเนี่ยผมก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงได้คือคุณเข้าใจป่ะอารมณ์ประมาณว่าเคยลุ่งมาก่อนคุณเคยเป็นไหมแต่ว่ารู้สึกซบเซาไปพักหนึ่งเลยรู้สึกซบเซาไป30กว่าปีอ่ะคุณคิดดูไม่เป็นกดดันเหมือนกันนะเว้ยเวลาใครประสบความสำเร็จสูงๆตั้งแต่เด็กอ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีนะบางทีเนี่ยอย่างลูกผมยังไม่ดันเลยนะลูกผมเจ้าจอยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบจอยนี่มันเก่งทำได้หมดเลยนะจอยมันจริงๆลูกทุกคนอ่ะเก่งหมดแต่เจ้าจอยนี่มันชอบอยู่หน้ากล้องด้วยผมยังไม่ค่อยดันเขาเลยเพราะว่าอะไรผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นดาราตั้งแต่เด็กหรือประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กเนี่ยมันยากที่จะซัสเทนแล้วที่จะสอนให้เขาแบบคือแบบดังคือไงการเป็นดาราเนี่ยมันเป็นการที่คนอื่นให้โอกาสมาเขาไม่ได้สร้างโอกาสนั่นเองแล้วบางทีมันยากที่จะซัสเทนหมายความว่าทำให้มันขึ้นตลอดใช่ไหมเขายังไม่เรียนรู้เรื่องนั้นไงแต่วันนี้ที่จะมาสอนพวกเรานี่ก็คือทำยังไงที่เราจะได้โชคดีแบบเขาตอนนี้เขากลับมาโชคดีอีกรอบนึงผมจะให้คีย์หลักๆ1อัด2ข้อที่มันจะนำโชคดีให้กับคุณถ้าคุณเป็นคนนั้นถ้าคุณจูนคลื่นสูงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในทุกอย่างที่คุณปรารถนาทุกคนที่อย่างที่คุณอยากได้เนี่ยมันมีความจริงอยู่แล้วในโลกของพลังงานนะครับในโลกของพลังงานเรียกว่า vibrational reality ทุกอย่างที่คุณอยากได้นี่แม่งถูกสะสมเหมือนถูกสะสมในแบงค์ของจักรวาลเข้าใจป่ะเขาเรียกว่า vibrational reality หรือ vortex นั่นเอง vortex ก็คือลมหมุนอย่างเงี้ยนะคือมันเตรียมจะเป็นความจริงแล้วล่ะแต่ทำไมไม่เป็นความจริงสักทีเพราะเราเป็นคนไปต้านมันเองตัวคุณเป็นคนไปต้านมันเองจริงๆทุกอย่างที่คุณอยากได้เป็นไปเป็นความจริงได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้มันเป็นความจริงคุณจะต้องลดแรงต้านของคุณในข้อหนึ่งคือลดแรงต้านทุกความปรารถนาของคุณมีความเป็นจริงได้หมดเลยแต่เราลดแรงต้านของเราด้วยอะไรลดแรงต้านด้วยการไม่พูดคำว่าแต่ไม่อย่าไปค้านตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆเด็กที่เพิ่งมาจากโลกวิญญาณเด็กๆเนี่ยมันจะสนุกตลอดมันจะทิพย์เคลื่อนทุกอย่างเป็นไปได้หมดมันจะไม่มีตรรกะที่มันคิดด้วยความจำกัดนะเหมือนผู้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆบางทีเป็นครูของเราได้เพราะว่าเขาเป็นเพิ่งมาจากโลกจิตวิญญาณเขารู้ว่าเขาเป็นพระเจ้ามาเกิดอ่ะทุกคนเป็นพระเจ้ามาเกิดอ่ะเป็นเทพอ่ะแล้วก็อยากจะแสดงสำแดงฤทธิ์อ่ะแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้แต่ว่าอย่าปฏิเสธตัวเองนั่นคือข้อแรกอย่าต้องลดแรงต้านตัวเองจะรู้ได้ไงว่าลดแรงต้านนั่นคือข้อ2คือถ้ารู้สึกดีแปลว่าถูกทางแล้วถ้ารู้สึกไม่ดีแปลว่าผิดทางใช้ feeling guide ใช้ความรู้สึก guide ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยถูกสอนนะคนส่วนใหญ่จะใช้สมองของคุณมันเชื่อไม่ได้ผมบอกสมองของคุณมันเชื่อไม่ได้เพราะว่าสมองมันเป็นรับข้อมูลอะไรต่างๆมาที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หลายอย่างตรรกะของเราส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าคุณจูนคลื่นหัวใจของคุณที่มันจูนกับโลกวิญญาณมันจูนกับมหาปัญญาจูนกับจักรวาลอยู่เพราะฉะนั้นปัญญานี่คือเพอร์เฟกต์หัวใจของคุณนี่เป็นไกด์เพราะฉะนั้นจำไว้ใช้หัวใจไกด์นะครับข้อ3ก็คือนี่ผมอยากจะเล่าให้เรื่องฟังในคนนี้นะคนนี้เนี่ยคือ32ปีที่แล้วที่แสดงกับแฮร์ริสันฟอร์ดรู้จักเปล่าชื่อว่าคีฮวยควานเขาแสดงหนังเป็นเด็กแล้วได้โชคดีมากเลยอายุ8ขวบ9ขวบโคตรน่ารักเลยอ่ะเคยดูหนังอินเดียนาโจนส์คุณจะรู้จักโคตรน่ารักอ่ะแล้วก็ไปแสดงหนังเรื่องกูนี่เขาแสดงหนังดัง2เรื่องแล้วหลังจากนั้นคือไม่มีบทให้เขาเล่นเลยก็คือตกงานไป37ปีแล้วที่จะบอกคือเพิ่งไม่นานมานี้ยังไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ย
ชนะหลังชนะโกลเด้นโกลบคือได้เล่นหนังอีกเรื่องนึงคือได้เล่นหนังอีกเรื่องนึงแล้วเรื่องนั้นแบบทำให้เขาได้ชนะรางวัลแล้วดังมากเลยนะหนังเรื่องนี้ได้รีวิวดีมากหนังชื่อว่า Everything Everywhere All at OnceEverything Everywhere All at Once นะครับแล้วก็เขาได้เป็นเล่นเป็นตัวเอกเลยแล้วก็แบบโหแบบยินดีกับเขามากเลยผมดีใจกับเขามากเลยทำไมไม่ใช่เพราะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนเอเชียนะตอนนี้เขาดูหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะก็หล่อละนี่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้ละ50กว่าปีแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะการที่คนคนหนึ่งเป็นชาวสตาร์เป็นแบบเป็นเด็กไอเด็กดังแล้วแบบตกงานไปแล้วแล้วจะกลับมาดังได้อย่างนี้โอ้โหแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมจะบอกความลับอันนึงนะข้อ3นี่คือข้อ3มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาจะเล่าให้ฟังเขาเห็นตัวอย่างแล้วเขาตัดสินใจเขาดูหนังเรื่อง Crazy Rich Asians Crazy Rich Asians มันเป็นหนังที่แบบโหดังมากเลยนะหนังเป็นหนังที่คนเอเชียทั้งหมดเลยแล้วดังมากในฮอลลีวูดในอเมริกาก็ดังมากเลยมันทำให้เขาเห็นตัวอย่างเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นี่หว่าแค่นี้เองมันเปิดกะโหลกเขาว่ามันเป็นไปได้เขาเลยตัดสินใจคีย์คืนนี้เลยตัดสินใจข้อ3คือตัดสินใจคุณสามารถมีทุกอย่างได้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมีมันคุณสามารถมีประสบการณ์แบบไหนก็ได้ในโลกนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมีมันคีย์คือคำนี้เลยตัดสินใจอ่ะเขามองในทีวีแล้วบอกว่าคือเขาก็ยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นด้วยนะที่หนังเรื่องนั้นนะที่หนัง Crazy Rich Asians มันดังขนาดนั้นแล้วเขาก็บอกว่าคนเอเชียทำได้นี่หว่าโอเคกูทำได้บ้างกูฉันตัดสินใจฉันจะทำเขาเลยโทรไปหาผู้จัดการคือไม่เป็นนักแสดงที่ไม่มีผู้จัดการแล้วนะคือไม่มีใครเอาแล้วพูดง่ายๆคือตกกระป๋องแบบสุดๆอ่ะแต่เขาบอกโทรไปหาผู้จัดการที่แม่งแบบว่าเพื่อนเก่านานแล้วเรามึงจะมึงอย่าเป็นผู้จัดการให้กูหน่อยเด้อโอเคๆๆๆแล้วภายใน2อาทิตย์เขาบอกภายใน2อาทิตย์ได้รับโทรศัพท์เลยซึ่งแม่งเป็นอะไรที่แบบจะเป็นไปไม่ได้นะถ้าคุณเคยอยู่ฮอลลีวูดผมเคยอยู่ฮอลลีวูดมาไงผมอยู่ลอสแอนเจลิสใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เล่นหนังอะไรไงผมก็เป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมตอนนั้นก็มีคนเพื่อนที่เป็นนักแสดงเยอะผมรู้ว่ามันยากลำบากขนาดไหนแต่การที่จะได้งานขนาดนี้ไม่โคตรมหัศจรรย์ผมบอกได้เลยถ้าคุณตัดสินใจอ่ะคุณจะหลายอย่างมันมาได้ในเวลาแป๊บเดียวเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ